สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูการาฟนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากจะเทรด forex นะครับคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดแบบ run เทนเนาะปล่อยเทรดวิ่งยาวๆประมาณ4ชั่วโมงดูทีหนึ่ง8ชั่วโมงดูทีหนึ่งวันหนึ่งเช็คโทรศัพท์ทีหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูการาฟนั่นเองเนาะแบบผมนะผมเนี่ยมีเวลานั่งเฝ้าการาฟก็ชิลๆครับแต่ว่าคนที่เขาไม่มีเวลาเนี่ย ผมก็เข้าใจก็เลยเดี๋ยวเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วกันเนาะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์นั่นเองใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดส,สดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนะําว่าเมื่อเข้ามาช่องขผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะบผมเพราะว่าคลิปนี จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอนย,ยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยมันจะใช้ได้กับในส่วนของ time frame ที่4ชั่วโมงน,นั่นเองนะผมจะถามว่า time frame daily ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าอนนี้ผมออกแบบมาเพื่อมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดน,น,นั่นเองเนาะย้ำนะครับว่านี้ เป็นเทคนิคที่สําหรับคนไม่มีเวลาเทรดนะฮะเป็นการแบบเข้าเทรดปุ๊บแล้วปล่อยเทรดมิ้งยาวไปเลยแล้วค่อยมาเช็คทีนึงอาจจะเป็นตอนเช้าของวันถัดไปหรือตอนเย็นของวันถัดไปอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เ <ๆ S 2> ต็มที่เลยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงในการเช็คโทรศัพท์1ทีเพราะว่าเราจะเล่นแท่ง4ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือสมมติเราเซลล์จุดนี้ก็ปล่อยเวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะครับเราเข้าเซลล์ตอนเที่ยงใช่ไหมก็ผ่านไป4ชั่วโมงก <c oughs> ็ค่อยมาเช็คตอน4ี่โมงเย็นนะครับหรือถ้าเราเข้า4ี่โมงเย็นตอนประมาณ2นกก็็คค่ออยมาเชีีทึ นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้เลยอ่ะวิธีการเล่นตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเราต้องหาแนวรับแนวต้านแข็งแรงให้ได้ก่อนนะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนกลับมากราฟนี้จะได้เห็นภาพก่อนจุดนี้ครับถ้าผมถามทุกคนว่าแนวรับแนวต้านแข็งแรงคือตรงไหนทุกคนก็จะมองสายตาว่าอ๋อมันคือจุดนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านล่าสุดราคาลงมาจุดนี้กลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นนะครับคาตอบคือถูกต้อง เพราะฉนั้นเราก็สามารถหาจุดบายที่แนวรับได้เลยนะครับคือผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าราคาเนี่ยมันจะต้องกลับตัวขึ้นจากแนวรับถูกไหมครับเพราะนั้นบางคนเห็นเฮ้ยราคาวิ่งมาที่แนวรับก็จะบายเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราบายไม่ได้นะครับเพราะการจะบายได้เราต้องการให้ราคาเนี่ยมีการโชว์สัญญาณกลับตัวเป็นแท่งสีขาวแบบนี้ก่อนย้ำนะครับอันนี้คือคียดหลักเลยหยิบโทรศัพท์หยิบมือถือหรือหยิบสมุดปากกาอะไรก็ได้ขึ้นมาจดไว้มาถ่ายรูปไว้นะครับ การจะบายได้เราต้องการแบบนี้ครับจะเห็นว่าจุดนี้เป็นแนวรับราคาเป็นแท่งขาวกราวิิงถึงวิ่งขึ้นได้นะครับจุดนี้เหมือนกันมาแตะแนวรับแต่อย่างบายไม่ได้นะต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งขาวแบบนี้ก่อนถึงจะบายขึ้นได้นะครับจุดนี้ก็เหมือนกันราคามาจุดนี้ถ้าเราบายเลยตรงนี้นะจะเห็นว่าสุดท้ายกราวิิงลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามบายเลยเด็ดขาดน,นะตรงนี้เป็นแท่งขาวแล้วแต่จะเห็นว่าราคามันปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ถูกไหมครับราคาเรามีแนวรับมันทะลุแนวรับออกมาซึ่ง มันยังปิดต่ำกว่าแนวรับอยู่ก็ยังบ่ายไม่ได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งไปเิดขาลงล้ะอ่ะทีนี้เราดูที่เวลาตรงนี้นะเวลาตรงนี้สิบสองศูนย์ศูนย์นะครับผมซึ่งถ้าตีเป็นเวลาบ้านเราดูผมเปิดกาให้ดูตรงนี้ให้จําไว้เลยว่าอันนี้เริ่มต้นนะเลขสิบเนี่ยคือบ่ายสองโมงนะครับเพราะนั้นนี้บ่ายสามบ่ายสี่เท่ากับว่าสิบสองนาฬิกาคือสี่โมงนั่นเองนะครับไล่ไปเ 00, รื่อยสิบหกนาฬิกาคือกี่โมงตรงนี้ก็นับไปเลยครับอ่าน,นี้สี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่ สี่โมงสองทุ่มแล้วก็ไปอะไรครับไปเท่าไหร่สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเทีเ่ยงคืนนะครับเทีเ่ยงคืนก็คือยี่สิบนเนีแล้วก็อันนี้ก็คือตีสี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรานอนหลับกันอยู่หนอเพราะนั้นจุดที่เราจะเล่นก็คือในส่วนของสองแท่งนี้ให้จําราคาไว้นะครับคือช่วงแปดโมงเช้าตรงนี้เลขสี่นะแล้วก็เป็นช่วงตรงนี้เทีเ่ยงนะครับแล้วก็บ่ายสองเลขสิบสองแล้วก็บ่ายสี่นั่นเองนะครับ จะเล่น4ทุ่มด้วยไหมอันนั้นก็แล้วแต่จะเล่น2ทุ่มไหมแล้วแต่นะครับเนอะอ่ะประมาณนี้ก็จะมีเล่นในส่วนของเลข4เลข8เลข12เลข16ก็จะเช็คมานไดเช็คการาฟมาแล้วประมาณ5ครั้งนะครับเนาะก็ตีเวลาเป็นบ้านไทยเราเนี่ยก็คือตื่นมาประมาณ8โมงเช้าเช็คการาฟก่อนเลยนะครับเพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราตื่นมา8โมงเช้าจะเล่นได้ไหมนะครับตรวนี้เดี๋ยวผมข้ามการาฟไปก่อนป๊อป๊บป๊ออ่ะตรงนี้เราจะเห็นแล้วอ๋อ ดูที่เวลาตรงนี้มันคือตีสี่นะแต่มันคือตีสี่ต่างประเทศถ้าเป็นบ้านเรามันคือ8ปดโมงเช้านะครับเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราตื่นแล้วแล้วก็ตีแนวรับเลยครับที่จะเห็นว่ามันเป็นแนวรับที่แข็งแรงถูกไหมเดี๋ยวผมปรับกราฟให้ดูผมบอกว่าอะไรเราสามารถเข้าบายที่แนวรับได้ก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมีการโชว์แท่งขาขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยมันควรบายตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะถูกไหมครับแต่ว่าเรานอนอยู่ถูกไหมตีสี่ใครจะมานั่งดูกราฟไม่มีฮะตื่นมาก็แท่งนี้อันนี้เป็นแท่งสี่ชั่วโมงนะหมายความว่าตอนเนี้ย ผ่านไปสีชั่วโมงปิดแท่งนี้นะครับคือแปดโมงเช้าเราสังเกตเลยครับวิเทคนิคนี้คือเราจะบายที่แนวรับหรือไม่ก็เซลล์ที่แนวต้านเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดแนวรับตรงนี้ถูกไหมเราก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าบ่ายเลย,ยตรงนี้เราสมมุติอ่ะเข้าบายสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะของเทรดของพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควร5%นะแต่วันนี้ผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูผมคิดว่า5%ก็ดีละนานเราจะมีเทรดทีหนึง่งเนาะอ่ะ ก็บายตรงนี้นะครับ SL ก็ประมาณต่ำกว่าลงงนี้ให้จำไว้เลยนะครับว่าเทคนิคนี้เราจะ stop loss ไว้ต่ำกว่าไส้เถียนทนี้ถามว่าทำไมเลยครับก็คือเวลามันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยราคาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงก็ตามนะสมมติวันวิ่งขึ้นเนี่ยแท่งต่อไปจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างครับเขาต้องห้ามทะลุไส้แท่งนี้แบบแท่งนี้ไงแท่งนี้ครับไส้ด้านล่างเขาก็ไม่ทะลุไส้นี้มันเลยขึ้นต่อจริงไม่จริงย้อนกลับไปดูกราฟใกล้ๆก็ได้อย่างแท่งนี้ครับแท่งนี้เขาจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างตรงนี้้้้เาาาหหมทะแ่่งกอนน แท่งนี้เหมือนกันครับไซ้์แท่งนี้ห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้านะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้ตรงนี้โดยเอาซับรอสไว้ต่ํากว่าโซนนี้แล้วก็แทร็เก็ตอยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งก็พอนะครับหรือใครจะใช้1ต่อ2ได้ไหมก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วนะผมแนะนําแค่1ต่อ1ก็พอแล้วนะคระสมมติเราอยากเล่นทั้ง2แบบเลยก็ทําได้ครับอาจจะเป็นการเพิ่มโพซิชันเข้าไปเนาะกเทดแรกประมาณสัก1ต่อ1นะครับเทดท,ที่2ก็ตั้งไป1ต่อ2ก็ได้เหมือนกันแต่ผมคิดดดดดว่่่าาาเเออให้ีีีททสสุปุปลภัย เอาแค่จุดเดียวพอออเดอร์เดียวพอแล้วก็แค่1ต่อหนึ่งพอคือเข้าบายตรงนี้เอซแประมาณนี้ท p ประมาณนี้ให้มันได้ประมาณ1ต่อ1นก็พอนะครับอ่ะตรงนี้ราคาก็อเหมือนจะโดนนะฮะเรียบร้อยเทรดนี้ก็เสียไปเนาะแต่จะเห็นว่าถ้าสมมุติเนี่ยเรามีการเข้า2 p o s พ t i ช n นะครับเราก็จะเจ็บหน่อยเพราะว่าเดิมทีเราวางไว้5%ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เราเข้าไป2อันมันก็ติดลบ1 0เลยนั่นเองเนาะอ่ะจุดนี้เราก็ยังสามารถบายได้อยู่ถูกต้องไหมครับเพราะราคายังติดที่แนวรับอยู่ถูกไหม แล้วมีแท่งคอนเฟิร์มแล้วตอนนี้สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ประมาณสี่ทุ่มนะฮะบ้านเราเพราะนั้นเราก็สองทุ่มบ้านเราขออภยัยนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเซลล์บายขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็บายเพิ่มก็ได้นะครับซับลอตตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะหรือมาอาจจะตั้งสองออเดอร์ก็ได้เนาะ,ะเป็นในส่วนของลิสตร์รีวอนะร์ดหนึ่งนะ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 ต่อหนึ่งกับหนึ่งต่อสองอย่างที่บอกครับว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะฮะตรงนี้เทรดแรกก็ชนะนะครับเทรดที่สองก็ชนะนั่นเองนะครับบแต่่่่่ออยยาางทีีีกนนนะวจุด้เ เราควรเข้าออเดอร์เดียวก็พออันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูว่าเออสมมติคนที่ได้2องออเดอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1น,นะครับดังน,นั้นสมมุติเราเทรดผ่านไปแล้วเทรดหนึ่งนะครับเราเห็นตื่นเช้ามาอ่ะตอนนี้ตื่นเช้ามาเนาะเลข4ย้อนกลับมาเทรดนี้เราเห็นแ้อ่ะดีใจชนะเทรดนะครับตรงน,นี้เราตื่นเช้ามา8ปดโมงถามว่าเราทาอะไรได้ไหมจุดนี้ทําไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะราคามีแนวต้านตรงนี้ราคาอยู่ตรงกลางเลย โซนตรงกลางเนี่ยเป็นโซนที่ต้องวัดใจไว้ให้ราคามันจะขึ้นหรือลงถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปทางไหนเพราะนั้นก็ต้องรอถูกไหมครับแปดโมงเช้าไม่มีเทรดก็รอ,อครับพอเที่ยงมาดูกราฟเห็นแล้วราคาเหมือนจะมีการกลับมาลีเทสโซนนี้ต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ไหมอาจจะหาจังหวะเข้าบายได้จุดหนึ่งนะครับบางคนถามว่าทําไมบายได้คือเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานก็วัาเมื่อเดิมทีเนี่ยราคามันไซด์เวย์ถูกไหมครับทีนี้เจ้าแท่งนี้เนี่ยเบรกเอาขึ้นมา หลังจากนั้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมาต้องมีการรีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อนะครับพอะนั้นถามว่าแท่งนี้ดีเทสโซนไหมย้อนกลับมานะครับคำตอบคือการรีเทสโซนปกติทั่วไปเนี่ยต้องเป็นโซนประมาณนี้ถูกต้องไหมครับกลับมาโซนนี้ทำแนวรับแล้วเราค่อยบายตรงนี้สับลดตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งราคาอาจจะเป็นการรีเทสโซนด้วยไส้แบบนี้ก็ได้เพรอะนั้นจุดนี้เราสามารถที่จะเข้าบายได้นะครับก็เวลาประมาณ8ตรงนี้คือเที่ยง แล้วก็เปิดการาบันูอ่าเห็นจุดเข้าก็วีเขาประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วก็เข้าเทรดได้เลยตัวนี้ก็กาําไร TP 1ต่อ1ราคาก็วิ่งถึงนั่นเองนะครับทีนี้จุดนี้เราเห็นแล้วอ่าโอเคเทรดแรกชนะสบายๆนะครับมาดูเทรดที่2เทรดที่สามเทรดท,ท,ที่2ของวันนะฮะขออภัยตัวนี้ก็ดูที่เวลาครับมันคือเที่ยงถ้าเป็นเวลาบ้านเรามันก็อยู่ที่กี่โมงครับบ่ายสองถูกไหมพะนั้นกอดีครับสี่โมงเย็นนะมันอยู่ที่4ี่โมงเย็นพะนั้นตอนนี้ถามว่าเราเซล์ได้ไหม มันเซลไม่ได้ครับพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรฮะเป็นแท่งใบเนาะเราจะเซลลได้ต้องรอเป็นแท่งดําแบบนี้ก่อนนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเอ่ะเราก็เซลได้เลยครับเมื่อกี้บ่ายสองตอนนี้ก็กี่โมงแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันค่อนข้างสับสนเรื่องเวลาเพราะมันไม่ใช่เวลาไทยนะครับอ,อันนี้บ่ายสองบ่ายสี่ก็สองทุ่มนะครับเราก็เซลได้ที่พี่ 1. 1. 1. หนึ่งต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้อ,อันนี้คือ s i m p l e ปอย่างที่บอกครับว่ามาันค่อนข้างที่จะง่ายเพราะเราดูแค่สี่ชั่วโมงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนั้น กลับมาโซนนี้อีกแล้วเป็นแนวต้านแข็งแรงถามว่าบายได้ไหมอย่างบายไม่ได้อะเดี๋ยวผมลองเข้าบายให้ดูว่าบางคนเฮ้ยมันคือแนวต้านแข็งแรงราคามาตรงนี้ต้องกลับตัวขึ้นแน่เลยน่าจะเข้าบายเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าจะเป็นยังไงสมมติเอาเป็นสัก1%นเะเข้าบายตรงนี้ซับล็อตตรงไหนก่อนเลยส่วนใหญ่ก็จะไว้ตรงนี้ถูกไหมครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงปุ๊บเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือตัวอย่างว่าทําไมเราถึงไม่ควรรีบเข้าบายที่แนวรับ ย้อนกลับมาเทรดนี้นะอันนี้ผมนี่ยจย้อนกลับนะฮะถามว่าเทรดนี้เราควรเล่นยังไงเราควรรอให้ราคานะย้อนกลับไปก่อนเราควรรอให้ราคาปิดเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้เราสามารถบายได้ก็จริงแต่ปัญหาคือเวลาตอนเนี้มันคือกี่โมงฮนะมันคือตีสี่บ้านเราเพราะนั้นตีสี่ตรงนี้ผมถามว่าใครจะดูกราฟไม่มีฮะเพราะฉนั้นเราก็สามารถเราไม่สามารถเข้าบายเนะทรดนี้ดะที่เราตื่นมาตรงนี้ตอนเช้าเราเห็นแล้วอ่าราคาเป็นทรงนี้ มันลงมาแนวรับทาซัพพอร์ตแล้วตรงนี้เป็นแนวต้านแข็งแรงแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับราคาจะขึ้นได้ก็ทําอะไรครับหาจังหวะเข้าบายเลยกดเข้าบายได้เลยนะครับแปดโมงสต็อปลลทตรงไหนตรงนี้พอครับทีพก็1ต่อนแค่นี้พอนะครับผมไม่นดว่า1ต่อนะ่เนาะเดี๋ยวลองดูถ้าสมมติเรา1ต่อ2ด้วยมันจะไปถึงไหมนะครับจริงๆนี่ผมคิดว่าแค่1นต่อนก็พอแล้วนะอ่ต่อนเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือความเสี่ยงของการเลินสออเดอร์ ถ้าสมมุติเราเข้าแค่ออเดอร์เดียวเราก็กําไรไปละประมาณเยอะมากะนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเราเล่น2ออเดอร์ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้แบบนี้เนาะจริงๆถ้าผมแนะนําให้นะถ้าสมมติใครที่จะเล่น2ออเดอร์นะครับผมแนะนําว่าตรงนี้เมื่อเราปิดเห็นแท่งหนึ่งปิดแล้วนะฮะเราเปิดดูกราฟเลยถ้าสมมติมันอยู่กั้ากึ่งแบบนี้กลางๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าแท่งถัดไปมันจะขึ้นหรือลงต่อไหมเราสามารถกดเอาสับลอมมาหน้าไม้ได้เลย ย้ายสต็อปลอดมาหน้าไม้แล้วก็คัดกําไรออกประมาณสักครึ่งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนถ้าสมมติจา,จากจุดนี้มันลงมาอย่างน้อยเราก็เสียงไม่เยอะนี่คือความต่างนะอ่ะดูตรงนี้อันนี้คือผมเอาสต็อปลอดมาหน้าไม้มันได้อยู่23เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้เอาสต็อปลอดหน้าไม้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูปุ๊บตอนนี้26ใช่ไหมเมื่อกี้เอาสต็อปลอดหน้าไม้ได้23เปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับหายไปเลยหายไปเยอะมาก เพราะนั้นผมอันนี้เป็นทริคแนะนําให้ว่าเออเมื่อเราเทรดหนึ่งแล้วชนะแล้วเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเอาสต็อปลอม,มาหน้าไม้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นราคาไปทรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการเบรก out โซนนี้ออกมาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเซลล์ได้ตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้สิบสองศูนย์บ้านเราคือสี่โมงเย็ยนนะฮะเซลล์ได้เลยทำไมถึงเซลล์ได้ล่ะโค้ชพี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปิดต่ํากว่าแนวรับถูกไหมครับแนวรับนี้เม่เคยแนวรับแข็งแรงทุลแนวรับมาแล้วสามารถเซลลได้เลยนะครับซึ่งสต็อปลออยู่ไหน ทีพีราคาอยู่ไหนอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับซึ่งก็อยู่ข้างล่างดูเลยอันนี้ผมว่ามันไกลไปก็ต้องลุ้นเอาแล้วกันว่ามันจะไปถึงไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปถึงเนาะถ้าเป็นทรงแบบนี้จะเห็นว่าโอ้โหสต็อปล็อประมาณร้อยกว่าปีบทีพีมาแลกวก็ปีบอาจจะไกลไปนะฮะอาจจะลดความเสี่ยงเทรดลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับอ่ะตรงนี้เหมือนจะลงมาได้นะครับแต่ตอนนี้เราหล,ลับอยู่นะมันตีสี่มันทําอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยก็ เท็ตนี้ก็ชนะไปนะครับทีนี้มีโซนใหม่อีกแนวรับเนาะแนวต้านตรงนี้ตอนนี้เราตื่นมาแล้วอ่ะเราจะเห็นว่าอมืมันเล่นยังไงได้นะตรงเนี้ยเซลได้ไหมล่ะคําถามเซลไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะเป็นแท่งบายบายขึ้นได้ไหมบายขึ้นไม่ได้เพราะติดแนวรับแนวต้านก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับก็รอไปก่อนสี่ชั่วโมองสุดท้ายแท่งนี้มาทรงแบบนี้อ่ะจุดนี้อันนี้คืออันตรายเลยนะให้จําไว้เลยน,นี้คือข้อห้ามนะครับถ้าราคามีทั้งด้านบนและด้านล่างกว้างๆแบบนี้ มันหมายถึงความว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่คิดไม่ออกอะนะครับเป็นแท่งผันผวนเนาะไม่รู้ว่าฉันจะขึ้นหรือลงดีเพราะนั้นเรารอไปก่อนนะครับราคาวิ่งลงวิ่งลงอ่ะตื่นมาปุ๊บเช้าว,วันใหม่ตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับตื่นมาเที่ยงพอดีเห็นมีแนวรับตัวน,นี้ชาถามตัวเองเลยให้มันบายได้ไหมคําตอบคือบายไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีแท่งสีขาวก็รอไปสี่ชั่วโมงปุ๊บสี่ชั่วโมงมาเช็คใหม่ก็ยังไม่มีครับ ทีนี้ราคาทะลุแนวรับลงมาแล้วถามว่าตรงนี้จะเล่นยังไงโค้ชตรงนี้เราก็ต้องเช็คก่อนว่าซ้ายมือมันโล่งไหมนะฮะเราเช็คปุ๊บซ้ายมือเราเห็นว่ามันมีแนวรับแข็งแรงตรงนี้ซึ่งจุดนี้เราก็ต้องตีแนวรับลงไปก่อนใช่ไหมครแล้วเราก็มาเช็คว่าอ๋อโอเคตอนนี้กราฟมันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ถาม,ถามว่าบายได้ไหมซลล์ได้ไหมซลล์ไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนนะสุดท้ายกราวิ่งลงอีกก็ยังไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆเนาะออ้หูลงยาวมากไม่เป็นไรนะครับพลาดเทรดบ้างมันจะชนะเร ตรงนี้อ่าจุดนี้ครับเราตื่นมาแล้วไม่ใช่ตื่นแล้วตอนที่จะนอนแล้วเนี่ยตรงนี้คือประมาณเที่ยงคืนนะครับเราจะเห็นว่าอืมการาฟมีการทาโลไว้นะครับกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านน่าจะวิ่งลงมาต่อตามโครงสร้างราคาแบบนี้ถูดต่อไมครับเพราะนั้นจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองเราก็หวังให้ราคาเนี่ยเกิด move นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเซล l ลงมาได้เพราะนั้น s e ลเลยฮะเซล์ตรงนี้ S l อ,อยู่ไหนอยู่ข้างบนนี้ครับตรงนี้ปุ๊บอ่ะกดเซล l ไปปุ๊บตอนนี้ตีสี่นะฮะนอนอยู่ต ราคาเริ่มดูทรงไม่ดีแล้วตรงนี้เราสามารถปิดเทรดสักประมาณครึ่งหนึ่งก่อนได้นะฮะเพราะตรงนี้คือราคามันจะลงมันต้องลงไปแล้วถูกไหมครับแต่มันกักกักกึกกยังไงไม่รู้ตรงนี้ก็ปิดบริหารความเสี่ยงไปก่อนนะครับตรงนี้ก็รอต่อไปเพราะเราติดเทรดอยู่ทําอะไรไม่ได้นะฮะเรามาเช็คดูนะครับจริงๆผมว่าตรงนี้น่าจะเซลดลงมาได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ลงมานะครับก็อาจจะเข้าเศษเทรดเพิ่มตรงนี้หนะครับ TP ก็ประมาณ 1/, 1. นึต่อหเนาะประมาณนี้เลยนะครับอะ่ะเรียบร้อย ก็ไม่เป็นไรนะครับมันต้องมีเสียบ้างทีนี้จะเห็นว่าราคาตัวนี้มันเป็นแนวรับแข็งแรงใช่ไหมครับเป็นแนวรับแข็งแรงแล้วมีการปิดเป็นแท่งขาขึ้นถูกไหมพรุนนั้นเราสามารถที่จะทําอะไรครับสามารถที่จะเข้าบายได้ตอนนี้ก็ปิดออเดอร์เซลทั้หหมดเลยเข้าบายตรงนี้นะครับสต็อปลอไว้ต่ำกว่าโซนนี้ TP 1นต่อนประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเล่น TP 1ต่อ2ก็ทําได้ไหมทําได้เนาะแต่ว่าก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ดีอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีไปราคาขึ้นไปเลย นะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเล่นแบบหลันเทนจะเห็นว่าเราจะเช็คทุกๆ4ี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับคือเทคนิคเมื่อสคูนี้เนี่ยเป็นการเทรดแบบเทคนิคไทม์เฟรมใหญ่เนาะอย่างเช่น4ี่ชั่วโมงไทม์เฟรมเดทนะครับแต่ถามว่าใครที่ชอบแบบสายสก๊อปปิ้งเทรดจบในวันเดียวภายในครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยมีไหมนะครับคำตอบก็คือมีจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่แนวรับแนวต้านเนาะ คใครที่สนใจคอร์สกอลปิ้งผมก็มีให้อยู่นะผมซึ่งราคาตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่แพงนะฮะบไปฟังกันเลยสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอ่่นนนแแอล้วก็ ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนแคนดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปล้อนอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนตีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้น,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 นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่่อน3ชัวโมงให้จบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่สองบทที่สามเนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทดผมจุดออกเทดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ย เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรรรรมชัันนนนคคเีียตง้ะบ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่ถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนี้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะครับคุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น4 5่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับแต่ใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าร์สเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่9้าเก้าไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4 5 9 9ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4 5 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเนองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459 9ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้ จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599เนะครับเดือนนี้4 5 9 9นั่นเองนะครับสแกนค r Code ไโคได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมดีจริงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจรินจริงนะคนที่แบบชิลดนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้น ผมขอคนประเภทนั้นแลวกันเนาะคนที่พร้อมจริงๆทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับววัันนนนี้คุยกกกใเาาา็บอ่ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแอด MJOPO ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR Code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะน,นั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับ